สวยเซ็กซี่แบบนี้นะคะก็มาทำงานในไทยหลายครั้งแล้วค่ะตีลี่เรือปานะคะซูเปอร์สตาร์สาวแดนมังกรก็ทักทายแฟนๆแบบเป็นกันเองกับสื่อมวลชนค่ะอันนี้เป็นหลังจากมีซีรีส์เรื่องใหม่ของเธอกำลังจะลงจอฉายในแพลตฟอร์มทีวีออนไลน์น้องใหม่นะคะที่เห็นเป็นการร่วมมือกันระหว่างไทยจีนค่ะงานนี้เลยมีทัพนักแสดงแถวหน้านะคะทั้งพระเอกสุดฮอตหยางหยางแล้วก็ของบ้านเรานิชคุณนะคะหอระเวชกุลมาด้วยค่ะก็นิชคุณเนี่ยไม่ได้แค่เป็นบอยแบนด์เคป๊อปนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมีผลงานซีรีส์จีนมาแล้ว2เรื่องค่ะเรื่องล่าสุดของเขาคือ Shall We Fall in Love กล้าไหมมารักกันนะคะก็เป็นการทำงานอีกฝั่งหนึ่งของวงการบันเทิงแต่ว่านิดคุณนะหลายคนเรียกนิดคุณบอกว่าปรับตัวไม่ยากเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเป็นซีรีส์จีนก็จริงแต่เบื้องหลังคนทำงานเป็นเกาหลีใต้ทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งนักแสดงหนุ่มบอกว่าซีรีส์บนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้นะคะก็เป็นโอกาสให้แฟนๆเนี่ยได้ชมเขามากขึ้นก็คือดูกันไปได้ไกลเลยขณะเดียวกันก็มองว่าละครจะเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมระหว่างกันค่ะไทยจีนเหมือนกับแบบเป็นพี่น้องประเทศพี่น้องกันนะครับแล้วก็วัฒนธรรมก็คล้ายๆกันด้วยแล้วก็คืออยากให้เขาได้คนจีนเนี่ยซึ่งมาเที่ยวเมืองไทยเยอะอยู่แล้วก็อยากให้เขาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยของคนไทยมากได้เข้าใจคนไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ2-3เรื่องแล้วล่ะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาฉายที่เมืองไทยเพราะว่ามันยังไม่มีแพลตฟอร์มนี้มาก่อนนะซึ่งก็ดีใจที่เขาสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้หลายๆคนเลยครับไม่ได้มีแค่ซีรีส์จีนบุกไทยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้คอนเทนต์ไทยทั้งหนังละครแล้วก็ดารานักแสดงเราไปดังในจีนเยอะเลยค่ะการให้บริการทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT TV แพลตฟอร์มนี้เลยนิยมไปทั่วโลกนะคะกลายเป็นช่องทางสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงยุคนี้ใครที่ผลิตคอนเทนต์ได้นะคะก็หวังจะไปครองใจผู้ชมชาวจีนเขาละค่ะอย่างค่ายหนังดัง GDH นะคะเขาเตรียมนำซีรีส์ภาคต่อจากหนังที่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งในไทยในจีนให้ไประดับฮอลลีวูดฉลาดเกมโกงเรื่องนี้แล้วนะคะอันนี้ที่เห็นนี่จะเป็นภาคใหม่เขาก็เผยตัวนักแสดงให้พอได้เห็นแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีพิงกี้สาวิกาด้วยอีกคนก็มีผลงานไปดังมากเลยมีโอกาสไปร้องเพลงโชว์ตัวในจีนมาบ่อยๆนะคะมองว่านี่น่าจะขยายฐานผู้ชมได้เยอะค่ะแค่มณฑลเดียวก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เขารู้จักเรานี่ก็ถือว่าดีมากแต่ตอนนี้จะสามารถรู้จักได้ทั้งประเทศละครไทยที่ไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยมันมีมาตลอดแล้วแต่ว่าจริงๆมันยังไม่ทั้งประเทศแต่ตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อทางภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์เนี่ยตอนนี้ทั้งจีนแล้วก็ไทยเนี่ยร่วมมือกันแบบเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะสามารถทำให้เหมือนที่เขาบอกเป็นประตูค่ะสำหรับนักแสดงไทยไปจีนค่ะถามว่าตลาดผู้ชมออนไลน์ในจีนตอนนี้ใหญ่แค่ไหนก็มีสถิติระบุว่ายอดผู้ชมคอนเทนต์ทีวีออนไลน์นะคะมีมากถึง500ล้านบัญชีต่อเดือนค่ะส่วนคนไทยนะคะก็มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย9ชั่วโมงต่อวันค่ะใน3ชั่วโมงนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีการเสพคอนเทนต์ทีวีออนไลน์นะคะ3ชั่วโมงเลยทีเดียวก็เป็นสนามใหญ่ของการแข่งขันค่ะ